การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาครับกำลังจะเกิดขึ้นเนาะแล้วก็ตัวเต็งนะขนาดนี้เลยนั่นก็คือโดนัลด์ทรัมป์ครับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยคะแนนความนิยมเนี่ยเพิ่มขึ้นมากเลยนะครับหลังจากที่สถานการณ์ที่เขาจะโดนลอบนะเกือบหลับแต่กลับมาได้ซึ่งแน่นอนครับว่าหลังจากนี้เองโจไบเดนเนี่ยต้องรับบทหนักแล้วครับเพราะว่ามรสุมรอบด้านมรสุมด้านแรกนั่นก็คือเรื่องของสุขภาพครับเราจะเห็นว่าเขาเนี่ยเหม่อลอยหลายรอบนะครับเดินไปคุยกับแม่ซื้อก็หลายครั้งอีกครั้งในขณะที่เขาดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เกิดอุบัติเหตุล้มหลายครั้งเลยนะครับและครั้งนี้ก็เป็นครั้งสำคัญคือเขาป่วยเป็นโควิด-19 เนี่ยรอบที่3แล้วครับณขณะนี้เองไปพักรักษาตัวอยู่ที่รัฐเดลาแวร์ครับย้อนกลับมาครับว่าสถานการณ์ทางการเมืองแกนนำพรรคนะครับแล้วก็อดีตประธานาธิบดีอย่างบารักโอบามานะครับก็มองเห็นว่าพรรคเดโมแครตเนี่ยตกที่นั่งลำบากแล้วว่าคะแนนความนิยมของโจไบเดนเนี่ยยากที่จะสามารถกลับมาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาได้อีกรอบนึงก็ต้องจับตาดูครับว่าโจไบเดนเนี่ยจะยอมถอนตัวหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านสุขภาพแล้วก็ปัญหาลุ่มเล้าทางการเมืองซึ่งถ้าสมมุติว่าโจไบเดนเนี่ยถอนตัวนะครับก็จะเป็นการเปิดทางให้กับรองประธานาธิบดีอย่างคามาลาแฮร์ริสนะครับขึ้นมาเป็นแคนดิเดตนะครับในการช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาแทนเขาอ่ะก็ต้องจับตาดูนะครับแต่ในส่วนของผมเองอ่ะผมก็เห็นว่าโจไบเดนเนี่ยแก่มากแล้วก็ความพร้อมในการเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาก็อาจจะแย่กว่าทรัมป์นะครับเพื่อนๆเห็นว่าไงก็คอมเมนต์กันมาแล้วกัน